่วยเพื่อนจมน้ำจนตัวเองเสียชีวิตนูรุลอัสมีนักเรียนมัธยมสาวเสียชีวิตจากการจมน้ำที่จังหวัดกาลิมันตันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2017โดยพยานและญาติๆเผยว่าเหยื่อรายนี้เสียชีวิตจากการจมน้ำหลังไปช่วยเพื่อนที่พยายามจะถ่ายเซลฟี่แล้วเกิดตกน้ำก่อนเหตุการณ์สลดใจนูรุลและซาร่าซึ่งเป็นเพื่อนจากโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวกันได้ไปโรงเรียนสายทว่าเนื่องจากโรงเรียนมีกฎไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนหากมาสายพวกเธอจึงแวะไปเที่ยวน้ำตกแทนเมื่อพวกเธอไปถึงน้ำตกซาร่าได้พยายามที่จะถ่ายเซลฟี่แต่เกิดลื่นตกลงไปในน้ำนูรุลจึงรีบไปช่วยดึงเพื่อนขึ้นมาทว่าสาวน้อยใจดีเกิดลื่นตกลงไปอีกรายเนื่องจากนูรุลว่ายน้ำไม่เป็นทำให้วัยรุ่นรายนี้กลับต้องกลายเป็นศพซะเอง